สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะเรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์กันต่อมากันที่ราศีอะไรจ๊ะมากันที่ราศีมังกรอ่ะมากันที่ราศีมังกรจ้ะมังกรมังกรนะจ๊ะเป็นการดูดวงแบบทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะจ๊ะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรกับชีวิตคุณทั้งนั้นนะคะเป็นการดูดวงแบบ general reading นะคะราศีมังกรวันที่22กุมภาพันธ์ถึง21มกราคมนะคะเป็นการแบบดูดวงแบบศาสตร์ตะวันตกนะคะโอเคไหมเป็นการดูดวงทั่วไปอย่างที่บอกโอเคดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะดูได้หมดเลยวันที่วางไว้ใต้ description block นี้แล้วคุณไปเช็คเอาว่าคุณเกิดวันอะไรเดือนอะไรพ.ศ.อะไรนั่นแหละค่ะไปดูเอาเลยนะจ๊ะโอเค16ถึง30มีนาเอ้ยเมษานี้ความรักความสัมพันธ์คุณจะเป็นเช่นไรจ๊ะอธิษฐานจิตมาดูไพ่ไปพร้อมๆกันนะจ๊ะสวัสดีชาวส่องสวัสดี FC สวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆที่กดติดตามรับชมรับฟังด้วยนะจ๊ะช่องนี้เป็นช่องสตรองค่ะสตรองสตรองเราจะไม่ย่อท้อต่อความเสียใจจะไม่ย่อท้อต่อความรักยากลำบากเราจะไม่ย่อท้ออะไรทั้งนั้นชีวิตเราจะเดินต่อถึงความรักเราจะไม่ดีนะจ๊ะบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีนะเป็นช่องสตรองอย่างที่บอกให้กำลังใจกันละกันมาไพ่ใบแรกของคุณพลังงานหลักนั่นขึ้นมาก็ดาบขึ้นมาเลย8ดาบอะไรที่เลือกไม่ได้โอ้โห2ดาบเตรียมพร้อมThe world สิบถ้วยสิบเหรียญค่ะสิบเหรียญว้าวจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเกิดหรือยังเอ๊ะเป็นอะไรเนี่ยสองรอบแล้วนะจะเปลี่ยนไพ่ยังไม่ได้เปลี่ยนไพ่ล่วงสองรอบแล้วใส่ต้องเอาไพ่ชุดใหญ่แล้วค่ะชุดเล็กมันสับแล้วมันเล็กไปคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักเนี่ยเขาเป็นเงามืดของคุณเหรอหรือว่าคุณคบกับคนที่มีเซนดี10ดาบ เขาเจ็บกับคุณเหรอคะคุณทำอะไรเขาเจ็บหรือคุณเจ็บเพราะเขาไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณ2คนค่ะว้าว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 ไพ่สวยงามแต่คนจะสวยงามความรักคุณจะสวยงามเหมือนไพ่หรือเปล่าไพ่ไม่สวยงามเท่าไหร่หรอกแต่มันชีวิตคนค่ะมีทั้งทุกข์และสุขปะปนกันไปคนเขามีร้อยล้านพันล้านเขาก็มีความทุกข์กันได้ในเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นความรักมันอยู่ที่ตัวคุณเองว่าคุณจะสร้างให้ความรู้สึกของคุณมันคุณจะมองในแบบไหนของคุณถ้าคุณมองว่าคุณทุกข์คุณก็ทุกข์ถ้าคุณมองว่าคุณสุขคุณก็สุขเนาะใช่ปะโอเคไพ่ใบแรกเป็นพลังงานหลักความรู้สึกของคุณในด้านของความรักคนที่คุณรักรู้สึกยังไงกับคุณและแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตไพ่ใบแรกได้8ดาบ Age of Sword ถ้าไพ่ใบนี้ปรากฏแสดงว่าเจ้าชะตากำลังจะประสบกับอุปสรรคในชีวิตที่ต้องการหาคำตอบยังหาคำตอบไม่ได้โดนพันธนาการตัวเองไว้กับปัญหาจึงไม่สามารถมองเห็นในสิ่งที่กว้างไกลได้วิธีแก้ไขคือปลดเปลื้องตัวเองออกจากพันธนาการซะอย่างเช่นคุณรู้สึกทุกข์กับมันอย่างสมมติว่าถ้าในด้านการงานคุณรู้สึกทุกข์กับการงานปลดเปลื้องออกมาซะก่อนแล้วมาตั้งสติใหม่มองถ้าเราตกงานเราจะทำยังไงต่อไม่ใช่กังวลกังวายตกงานแล้วโอ๊ยๆจะทำยังไงนู่นนั่นนี่ไม่ใช่อย่างนั้นตกงานสมมติถ้าเราตกงานหรือความรักไม่ดีเรากลับมานั่งคิดกับตัวเองเราตกงานเราจะทำยังไงเรามีเงินอยู่ก้อนนึงเราจะไปขายของดีมั้ยเราจะเดินทางกลับไปบ้านดีมั้ยเราจะทำยังไงดีนี่อันนี้สมมตินะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะบอกว่ามีสติและการวางแผนเป็นสิ่งที่ดีที่มนุษย์ควรมีโอเคไหมถ้าในด้านของความรักล่ะคุณไปกักขังตัวเองอยู่ในความทรงจำเก่าๆเขาทำให้คุณเจ็บช้ำเขาทรยศหักหลังเขาไปมีคนอื่นเขาไม่ซื่อคุณไปคิดวนเวียนกักขังตัวเองอยู่ในความทรงจำซึ่งคุณเจ็บเพราะตัวคุณเองเพราะคุณคิดไงถ้าคุณไม่คิดคุณก็ไม่เจ็บปะถูกปะเพราะฉะนั้นอย่ากักขังอย่าโดนพันธนาการแห่งความทุกข์อยู่คุณพันธนาการใจคุณเองสมองคุณเองคุณพันธนาการมันเองคิดเองเจ็บเองนักเลงพอถูกปะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นพันธนาการของคุณปลดปล่อยมันซะนะคะและระวังไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่การเตือนระวังจะมีเหตุถึงขึ้นโรงขึ้นศาลการทะเลาะวิวาทมีเรื่องเครียดมีเรื่องกังวลใจอย่างที่บอกหลุดออกมาซะระวังเรื่องสุขภาพด้วยอาจจะเจอการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆไม่มากเท่าไหร่
ความรักก็มีอุปสรรคขวางกั้นประมาณนั้นทีเดียวไพ่5ใบของคุณล่ะคะ2ดาบ The Emperor The World 10เหรียญ8ไม้เท้า2ดาบคือรายการตัดสินใจไม่ได้ตอนนี้คุณก็พยายามมานั่งคิดแล้วล่ะตอนนี้กำลังลันอยู่กับการตัดสินใจช้อยส์2ช้อยส์ทาง2ทางที่คุณต้องเลือกเดินแต่สิ่งที่คุณกลัวคุณกำลังคิดว่าคุณจะเดินไปทางไหนดีต่างหากคุณกำลังกังวลใจคุณกำลังคิดไม่ตกว่าคุณจะไปทางไหนการตัดสินใจไม่ได้ประมาณเหมือนแบบไม่รู้ว่าจะการที่เราจะไปทางนู้นจะถูกไหมไม่มีถูกไม่มีผิดค่ะจะบอกให้เลยคนเราคิดคนเราน่ะมันผิดพลาดก็เดินกลับมาแล้วแก้ไขใหม่คนเราไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าเฮ้ยฉันตัดสินใจผิดต้องเสียใจเศร้าใจไม่ใช่ตัดสินใจอะไรผิดก็ตัดสินใจใหม่สิครับรู้อะไรไม่ดีก็เดินถอยมาสิครับถูกไหมคะโอเคไหมทางเลือก2ทางเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าให้มีสติค่ะทำการตัดสินใจของคุณน่ะคุณต้องมีสติแล้วคิดไต่ตองเลือกในสิ่งที่ถูกจงใช้สติให้มากมากไพ่มาเตือนแบบนี้นะคะโอเคไหมคือบางทีช้อยมันดีเกินไปไงช้อยสองช้อยไม่รู้ว่าคุณไม่รู้ว่าคุณจะอยู่ตรงนี้หรือคุณจะเดินไปข้างหน้าดีคุณยังไม่รู้จริงๆชีวิตคุณก็ดีนะ The Emperor มาบอกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีฐานะการเงินหน้าที่การงานดีมีบุตรมีลูกน้องบริวารเยอะแยะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบคอนโทรลมากเกินไปถามใจคุณดูนะคะว่าตัวคุณเองน่ะคอนโทรลคนอื่นเขาเกินไปหรือเปล่าพอสิ่งที่คุณคอนโทรลแล้วไม่ได้ดั่งใจคุณเลยเป็นทุกข์ใช่เปล่าถามตัวเองดูก่อนนะเพราะว่าไม่มีใครเขาทำอะไรได้อย่างที่ใจคุณต้องการเปิดโลกให้กว้างเปิดใจให้กว้างคนเราเขามาเป็นแฟนหรือเขามาเป็นอะไรในความสัมพันธ์เราก็แล้วแต่ถ้าคุณจะคอนโทรลโอ้ยเขาไม่ได้ดั่งใจใครจะไปได้ดั่งใจคุณถูกป่ะเพราะฉะนั้นมาตั้งจิตของเราก่อนจิตของเราอยากได้เกินไปไหมอยากได้แบบนู้นอยากได้แบบนี้อยากได้แบบนั้นทำไมเราไม่ทำตัวก่อนในเมื่อคนอื่นปรับตัวเข้าหาเราไม่ได้ทำไมเราไม่ปรับตัวเข้าหาเขาล่ะบางทีปัญหามันแก้ไม่ได้แล้วก็ปรับตัวเข้าหาเขาในเมื่อเขาแก้สมมุติเขาแก้นิสัยเขาไม่ได้ฉันไม่ชอบเลยคนนี้เป็นแบบเนี้ยในเมื่อเขาปรับตัวไม่ได้คุณก็ปรับตัวเข้าหากันไปก็หมดเรื่องมันอาจจะดีขึ้นอาจารย์พูดง่ายเนาะพูดง่ายค่ะแต่ทำไม่ยากหรอกถ้าคุณจะทำ The World มาบอกว่าคุณจบกับบางสิ่งบางอย่างมาค่ะคุณเป็นคนขี้หึงขี้หวงปะขี้คอนโทรลขี้งกขี้แก้ขี้หึงขี้หวงหมดเลยเป็นคนที่รักใครรักจริงนะคุณมีความพร้อมทุกอย่างแหละหน้าที่การงานดีชีวิตดีชีวิตดีนะชีวิตแบบชีวิตดีมีเงินสบายๆอ่ะประมาณนั้นอ่ะเพราะว่าดูทั้งไพ่ทั้ง10เหรียญกับ Emperor เนี่ยคุณอาจจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้นะคุณอาจจะอยู่เนี่ยคุณอาจจะมีความอึดอัดในอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะคุณอยากคุยกับใครขอดู10วางแผนอะไรไว้คุณวางแผนอะไรคุณจบจากบางสิ่งบางอย่างแล้ววางแผนค่ะคุณไปขอพรจากพระมาเหรอคะไปขอพรสักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่เป็นพัสสังฆราชในความสัมพันธ์ของคุณอาจจะไม่ได้รับความชัดเจนอะไรคือ10ไม้เท้าจะมีคนส่งข้อความหาคุณหรือคุณส่งให้ใครสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณแบบกระทันหันคือคุณไปรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างมาแล้วคุณจากเขามาเหรอคะจากมาเพื่อหาสิ่งใหม่แต่ใจคุณก็ยังไม่ไปอยู่ดีอ่ะคุณยังไปสืบไปส่องเขาอยู่เลย justiceคุณอาจจะคุยกับคนที่เป็นตำรวจทหารราชการเป็นสสอบต.คนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่เป็นคนที่ยุติธรรมค่อนข้างจะรักษากฎหมายและยุติธรรมคุณอาจจะกำลังหาความชอบธรรมหรือความยุติธรรมให้ตัวคุณเองก็ได้นะเหมือนในความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมคุณก็กำลังหาความยุติธรรมให้กับตัวคุณเองด้วยการเดินจากใครมาสักคนเดินจากมาเพื่อไปหาสิ่งใหม่ที่ดีกว่าแต่ถามว่าการเดินจากมาทำให้คุณชีวิตคุณมีความสุขไหมก็ไม่คุณยังลังเลอยู่เลยว่าจะไปดีหรือจะอยู่ต่อคุณยังลังเลคุณอาจจะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาว่าความรักครั้งนี้ถ้ามันดีก็ให้อยู่ต่อแต่ถ้ามันไม่ดีก็ออกไปจากชีวิตคุณซะหรือให้คุณได้รับความชัดเจนให้ได้อะไรบางสิ่งบางอย่างคุณจะได้ตัดสินใจถูกใครมีครอบครัวคุณอาจจะกลับไปอยู่กับครอบครัวค่ะเดินทางการเดินทางถ้าคุณไม่มีครอบครัวเขาก็มีครอบครัวหรือคุณกลับไปอยู่กับพ่อแม่พี่น้องของคุณได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะโอเคไหมขออีกใบสิคุณอยากได้ตังอะตอนนี้อยากได้เงินก้อนโตหรือใครเอาเงินก้อนโตมาให้คุณคะหรือว่าในความสัมพันธ์นี้คุณคบเขาเพราะหวังผลประโยชน์และเงินทองหรือเปล่าอาจจะเป็นผลประโยชน์ที่ว่าเงินต่อเงินก็ได้คุณก็รวยเขาก็รวยต่างคนต่างรวยจะได้ผักกันเป็นที่รวยๆอะไรประมาณนี้เปล่าคุณอาจจะได้ของฝันของฝากจากคนที่คุณรักก็เป็นไปได้
คุณอยากได้โอกาสจากใครอยากได้โอกาสอยากพัฒนาความสัมพันธ์หรือคุณเฝ้ารอจังหวะรออะไรสักบางอย่างอยู่ไม่ตอบว่ารออะไรไปต่อเขาคิดยังไงกับคุณคะมังกร Knight of Pentacles ค่ะ7เหรียญ The High Priestess 10ไม้เท้าแล้วก็10ไม้เท้าแล้วก็10ดาบวาวเขาบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่มีความชัดเจนเลยมันเป็นการคบกันเป็นการคุยกันคุณอาจจะคุยกับเขามาระยะหนึ่งแล้วคุณกับเขาอาจจะคุยกันมาระยะหนึ่งแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีความชัดเจนเขาอาจจะเป็นคนลับๆของคุณก็ได้นะคุยกันแบบลับๆไม่ให้ใครรู้เขาเลยมามองเขาเลยมาคิดว่าบางทีผ่านมา3ปี5ปีก็ยังไม่ได้ความชัดเจนเป็นอาจารย์นะไปตั้งแต่ปีแรกแล้วจะบ้าเหรอคุยกันมา 3-4 ปียังไม่มีความชัดเจนแล้วจะไปรอมันบ้าอะไรไปมีผัวใหม่ได้ต้อง 3-4 คนแล้วไม่ต้องรอแล้วถ้าคบกันปีนึงแล้วไม่ได้สถานะเนี่ยความชัดเจนก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีจะไปอยู่ทำไมเออชีวิตก็แก่ไปทุกวันไปเสียเวลาทำไมเออเดินหน้าไปไม่ต้องไปคิดแบกอยู่ไม่ต้องไปลังเลอยู่ไม่ต้องอึดอัดอยู่10ดาบเขาพร้อมจะจบกับคุณแล้วน่ะเขาเจ็บกับคุณมามากเขาพร้อมจะจบกับคุณแล้ว10ดับแต่เขามีความรักอ่ะเขาบอกเขามีเลิฟเลิฟอ่ะเลิฟเลิฟเขามีเลิฟเลิฟให้คุณอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่เขากักขังตัวเองไว้ในความรู้สึกเดิมๆเหมือนชาตินี้ฉันคงหาใครไม่ได้เหมือนเธอแล้วอะไรอย่างเงี้ย ฉันรักเธอฉันรักเธอมันเป็นความรู้สึกดีๆกับเธออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาตอนนี้เขาใจร้อนแล้วค่ะเขามุ่งมั่นที่จะแบบอยากได้ความชัดเจนมากเขามุ่งมั่นเขาเป็นคนมีเซนส์ดีนะเสน่ห์แรงแรงคนคนนี้เขาอยู่เฉยๆก็มีคนมาจีบนะเสน่ห์ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวเชียวเขาไปโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตเขาบอกว่าอยู่อย่างนี้อยู่มานานเป็นปีสองปีก็ไม่ได้สถานะไม่ได้ตบไม่ได้แต่งไม่ได้ตังค์ไม่ได้อะไรกับชีวิตเลยจบดีกว่าไหมเขาบอกแบบนี้เขาเป็นเดอะฟูลหรือคุณเป็นเดอะฟูลเขาไปเริ่มต้นใหม่แล้วค่ะเขาบอกว่าถ้ามันไม่ได้ชัดเจนแบบนี้ฉันจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วนะฉันจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับฉันแล้วเธออยู่ของเธอไปแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะ The Wheel of Fortune Ace of Cups The Star Queen of Swords Jasmine The Wheel of Fortune มาบอกว่าจักรวาลเนี่ยก็ยังเวียงๆคุณเวียงๆเป็นวงกลมๆอ่ะเวียงไปเวียงกลับเวียงกลับเวียงไปกันอยู่นั่นแหละแต่มันมีความรักนะตรงนี้แต่มันเป็นความรักความรู้สึกดีๆความรู้สึกดีๆแต่ความรักครั้งนี้มีคนบอกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมอ่ะฉันให้ใจให้การดูแลทุ่มเทแต่ฉันไม่ได้อะไรอะไรตอบแทนกลับมาเลยอ่ะใจก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมีคนคิดจะไปเริ่มต้นใหม่พยายามบาลานซ์จิตใจเจ็บแป๊บเดียวเขาบอกว่าเจ็บแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายเพราะฉะนั้นเดอะสตาร์มาบอกว่าเขากำลังเยียวยาจิตใจบาลานซ์สิ่งสองสิ่งคือทุกข์อย่าให้ทุกข์มากอย่าให้เศร้ามากและเขาพร้อมเดินไปข้างหน้าเควนอัพสอดเขาเงื้อดาบแล้วค่ะเขาจะฟันคุณแล้วล่ะเขาพร้อมที่จะตัดสินใจเขาบอกว่าในความรักครั้งนี้มันไม่มีอนาคตอาจจะเป็นเขาหรือคุณก็ได้ไพ่สลับกันได้นะคะคือมันไม่มีอนาคตอ่ะเขาอยากหลุดพ้นจากความรู้สึกนี้แล้วอ่ะมีบางคนอยากหลุดพ้นจ้ะเดอะซันอยากไปหาความสุขเหมือนที่ชาวบ้านเขามีทำไมฉันต้องมาทุกข์กับไอ้คนคนนี้ฉันจะได้มีความสุขเหมือนชาวบ้านเขาจริงชีวิตฉันดีดีอ่ะชีวิตคุณอาจจะดีมังกรชีวิตคุณอาจจะมีพร้อมทุกอย่างขาดการความรักการเติมเต็มขาดคนดีๆคนดีๆมันหายากวะเอออ่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะความรู้สึกที่มันตีกันเขาอยากได้ความมั่นคงแต่เขานิ่งใช่เขานิ่งใส่คุณเขาบอกว่าความสัมพันธ์ที่มันมาเร็วมักไปเร็วเสมอเขามีคนอื่นด้วยนะเขามีคนความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนจักรวาลเนี่ยเปิดทางให้คุณ2คนได้มาพบมาเจอกันแต่มันอยู่ที่คุณ2คนว่าจะคบกันในรูปแบบไหนเขามีทั้งคนใหม่คนเก่าและคนคนนี้เป็นคนฉลาดด้วยดินน้ำลมไฟ The Magician เขามีในมือเป็นคนพูดเก่งอาจจะเป็นนักพูดก็ได้อาจจะเป็นนักพูดเป็นครูเป็นคนที่มีการศึกษาดีๆมีความรู้มีตรรกะมีเขาเรียกว่ามีคำพูดดีๆให้คนหลงไหลได้อะเขาจะหวานล้อมคุณได้โดยที่คุณโอนอ่อนผ่อนตามเขาได้เขาอยากได้ความรักที่เป็นความรักยาวๆและมั่นคงแต่ถ้าให้ไม่ได้เขาก็พร้อมจะนิ่งเฉยตาคุณแล้วค่ะเขาบอกว่ามันยากลำบากในความสัมพันธ์นี้เขาโดนมาเยอะเจ็บมาแย่เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ทุ่มใจทุ่มเทให้กับคุณหรอกเขาจะใช้ความรักของเขาเป็นบทเรียนในชีวิตที่เขาจะคบใครต่อไปคุณคิดยังไงกับเขาคะคุณบอกว่าคุณอยากเริ่มต้นใหม่คุณเป็นไม้ไหมจ๊ะคุณเป็นไม้หรือเขาเป็นไม้ไหม คุณอาจจะคุยกับราศีเมษ ราศีเมษราศีตุลพฤษภเมษเป็นพฤษภเมษ
กุมไฟไม่สิงธนูลมแม่ถุนตุนกุมคุยกับใครก็ได้นะอยากคุยกับใครก็คุยไปถ้ามีความสุขนะคุยแล้วไม่มีความสุขก็มูฟออนออกมาคุณคิดยังไงกับเขาคุณบอกว่าคุณอยากเริ่มต้นใหม่แต่ใจลึกๆนึงคุณยังรอเขาอยู่รอความเปลี่ยนไปในสถานการณ์ถึงคุณจะขัดแย้งกับความรู้สึกของคุณเองคุณรู้ว่าเขาไม่ดีกับคุณคุณรู้ว่าเขาไม่จริงใจคุณรู้ว่าความสัมพันธ์มันไม่ดีแต่คุณก็ยังอยากอยู่รู้แล้วอยากอยู่แล้วรู้ทำไมรู้แล้วไม่ทำอะไรคุณยังมีเพรสชั่นเขาถือดาบคุณก็ถือดาบค่ะ Queen of Swords กับ King of Swords ต่างคนต่างคิดเป็นความรักที่ใช้สมองมากกว่าใช้ใจจะไม่ค่อยหวานแหววหรอกนิ่งๆเฉยๆมีความรู้สึกต่างคนต่างมีเขาเรียกอะไรอะต่างคนต่างมีฟอร์มซึ่งกันและกันต่างคนต่างคิดในความสัมพันธ์นี้มันจะดีจริงเด้อมันจะไปได้หรือเปล่าต่างคนต่างนิ่งใส่กันต่างคนต่างถือดาบมาคนละอันถ้าความสัมพันธ์ถ้ามันไม่ชัดเจนก็ต่างคนต่างพร้อมจะไปเช่นกันเพื่อเป็นการดีกับทั้งสองฝ่ายมีคนมารักตัวเองแล้วคุณกลับมารักตัวเองแล้วค่ะเพราะคุณเจ็บกับความสัมพันธ์นี้สามดาบความเจ็บมีคนมาจีบคุณนะแต่คุณไม่ให้ความสนใจคุณบอกว่าคนที่คุณรักเขาก็ไม่รักคุณส่วนคนที่ไม่รักทักกูจัง เออมันไม่มีอะไรที่ได้หลังใจหรอกจริงๆใช่ป่ะหลายคนที่ไม่รักมาทักเราก็คุยๆกันมันไปก็ได้เผื่อมันจะแบบดีก็ได้หน้ารูปไม่หล่อพอกไม่รวยแต่อาจจะนิสัยใจคอดีเปิดโอกาสให้ตัวเองเท่ากับเปิดโอกาสให้เขาก็เท่ากับเปิดโอกาสให้ตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปดูคนที่หน้าตาดูคนที่การกระทำคำพูดน่ะใครก็พูดสวยหรูขนาดไหนใครก็พูดได้แต่การกระทำเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคนที่เบรกกันไปเลิกกันไปคนที่ไม่คุยกันเงียบๆกันไปคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะมีโอกาสกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมคะมีโอกาสกลับมาพัฒนาได้ไหมคุณเป็นคนดื้อนะขี้น้อยใจด้วยเป็นคนดื้อคุณอยากได้รักระยะยาวๆคุณกลับไม่ได้ไปไม่ถึงกับความรู้สึกอึดอัดกับความสัมพันธ์อยากอยู่ก็อยากไปก็อยากกลับไปก็อยากอีกใบดิมีคนบล็อกกันหรือเปล่ามีคนบล็อกกันมีการสืบการส่องความสัมพันธ์นี้จะไม่มีความชัดเจนหรอกค่ะมองดูแล้วยังไม่กล้าจะกลับมามันจะมีการนิ่งๆกันบางคนบล็อกกันไปเรียบร้อยละบางคนไปสืบไปส่องอาจารย์บล็อกแล้วส่องได้ไงก็อันบล็อกสิคะเปิดบล็อกขึ้นมาส่องเสร็จแล้วบล็อกต่อเลยโอเคป่ะทำไมต้องให้สอนจ๊ะคอยใบดิ The Tower ไม่กลับค่ะอาจารย์เห็นไม่กลับนะคะไม่กลับแล้วเขาจะทำยังไงเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้เขาคิดจะทำอะไรไหมหรือมันจะเฉยๆแบบนี้เขาคิดไหมเขาคิดจะทำอะไรไหมคะกับความสัมพันธ์นี้เขาจะนั่งเป็นหินค่ะเขาจะนั่งเฉยๆเขาปล่อยไปตามยถากรรมเขาบอกอะไรที่ใช่ไม่ต้องพยายามเขาก็เลยนั่งรอไอ้สิ่งที่มันใช่ให้มันรอไปนะคะเขาไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเขามีโชคมีลาภด้วยนะคนๆนี้เขามองความสัมพันธ์ที่ไปเรื่อยๆเขาเจ็บเขาก็ไปเรื่อยๆเขาไม่เจ็บเขารอคุณให้คุณไปง้ออยู่มั้งเขาอยากได้กันความรักที่มีการแต่งงานเขาบอกว่าเขาให้คุณมามากแล้วให้หัวใจให้การดูแลให้ความช่วยเหลือให้ทุกอย่างให้ทั้งเงินทองดูแลซัพพอร์ตไพ่สลับกันได้แต่คุณไม่แคร์เขาเลยเขาไม่ได้รับอะไรจากคุณเลยคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมจ๊ะมังกรจ๋าคุณเป็นคนมีอีโก้มาเต็มค่ะ9ถ้วยคุณมีคนคุยด้วยล่ะคุณมีความรักครั้งใหม่หรอคะมีขึ้นมา2รอบแล้วนะอาจารย์ขอขยายเดี๋ยวแป๊บนึงให้อาจารย์เปิดให้หมดแล้วอาจารย์จะขยายไพ่ใบนี้ดูความรักครั้งนี้เป็นความรักลับๆหรอคะเป็นความรักเป็นรักกัน2คนโดยที่ไม่บอกใครเหรอขอดู Age of Cup ค่ะ Age of Cup ขอดูอีกใบดิคุณลังเลอยู่นะบังกรคุณลังเลกับความสัมพันธ์นี้คุณรักเขาก็รักคุณอยากได้ความชัดเจนจากเขาก็อยากคุณอยากเคลียร์กับเขาก็อยากแต่คุณก็ไม่ได้อยากจะแบบก็ไม่ได้อยากขนาดนั้นนะคือคุณคิดว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้คุณเครียดนะคุณวิตกกังวลคุณมีความรู้สึกแบบรักก็รักแต่จะให้ฉันทำอะไรไหมฉันก็ไม่ฉันพร้อมไปเริ่มต้นใหม่ฉันจะไม่อยู่ในเงามืดแบบนี้ของใครฉันจะหาความยุติธรรมให้กับตัวฉันเองมีการทะเลาะกันระวังการทะเลาะกันด้วยค่อยคำอันรุนแรงและมีการเดินจากไปคุณมีคนใหม่เข้ามาค่ะจริงแต่คุณเอาหรือเปล่าถามใจคุณดูเขาฝากบอกคุณ5ใบมังกรเขาบอกว่าเขาต้องการเริ่มต้นใหม่เขาต้องการเริ่มต้นใหม่กับใครกับคุณนั่นแหละเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะเขารู้ว่าปัญหาเยอะอุปสรรคเยอะเขารู้ว่าเขาเป็นตัวเลือกของคุณน่ะเขารู้อยู่นะแต่เขายังมีความรักให้กับคุณเขายอมคุณทุกอย่างน่ะเขาบอกเขายอมไพ่สลับกันได้อาจจะเป็น
าจจะเป็นคุณก็ได้ที่ยอมเขาน่ะเขารอคุณอยู่ค่ะเขารอเขาบอกว่ารอทุกเมื่อเชื่อวันเลยรอคุณวันหนึ่งคุณจะกลับมาคุณจะรีเทิร์นมาหาหรือคุณจะมองเขาด้วยความมีกลับมาเห็นเขามีค่าบ้างเขาต้องการคุณเขาอยากจะเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้เขาพยายามที่จะดื้อดึงที่จะมีมันไว้คุณฝากบอกเขา5ใบ strength คุณบอกว่าคุณต้องโอ้ว้าว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 ทำไมขึ้นมาแบบนี้ล่ะโอเคคุณฝากบอกเขาว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาฉันต้องอดทนกับความสัมพันธ์นี้มามากพอแล้วฉันทนเห็นเธอมีคนอื่นมานานพอแล้วฉันจะไปบวชแล้ว คุณมาคิดทบทวนและไต่ตองพินิจพิเคราะห์กับความสัมพันธ์ที่คุณก็รู้ว่าเขามีคนอื่นคุณก็รู้คุณไม่ใช่คุณไม่รู้ค่ะคุณรู้แล้วคุณกำลังคิดว่าคุณจะจบกับความสัมพันธ์นี้ดีหรือไม่หรือเพราะคุณเองน่ะก็เป็นคนมีคนเข้ามาคุยเยอะแล้วคุณเป็นคนฉลาดเป็นคนเฟรนลี่และคุณก็สามารถอยู่คนเดียวได้นะแต่จักรวาลยังบอกว่าจังเหวี่ยงเขาเหวี่ยงไปเหวี่ยงกลับเหวี่ยงกลับเหวี่ยงไปกันแบบนี้แหละมันตัดสินใจไม่ได้คุณคิดถึงเขาน่ะคนรักเก่าของคุณรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักต่างวัยของนายชรากับหญิงชราก็เป็นไปได้รักครั้งนี้อาจจะเป็นรักทางไกลค่ะอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็เป็นได้เหมือนกันหรือคนที่เป็นต่างชาติก็ได้ค่ะขอไพ่แนะนำ5ใบให้กับมังกรค่ะไพ่บอกว่า Empress ว้าว The Empress นิ่งๆจ้ะนิ่งๆซะเขาจะกลับมาหรือไม่กลับช่างเขา The Empress หลุดจากความรู้สึกนี้ซะค่ะ The Empress ตัดสินใจให้เด็ดขาดค่ะว้าวไพ่แนะนำว่าการเริ่มต้นใหม่จริงๆคุณเป็นคนที่มีพร้อมจริงคุณที่มีเงินมีทองมีทรัพย์สินมีทุกอย่างนะคะผู้ชายดีๆคงไม่มีแล้วมั้งมันอาจจะผู้หญิงผู้ชายที่ซื่อสัตย์ผู้ชายที่ไม่โกหกผู้ชายที่รักเราคงตายหมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่า The Empress บอกว่าคุณเริ่มต้นใหม่ซะอะไรที่มันไม่ใช่ของคุณก็ปล่อยออกมันออกไปถ้ามันใช่มันก็คือใช่ไม่ต้องพยายามแต่ก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปมองว่าเขาจะกลับมาหรือเขาจะอยู่หรือเขาจะไปมันอยู่ที่คุณตัดสินใจว่าคุณจะไปหรือคุณจะอยู่Judgment คือการปลดปล่อย Queen of Sword ตัดสินใจให้เด็ดขาดไม่ใช่ละล้าละหลังคุณเองอ่ะใจคุณไม่พร้อมไปเขาปล่อยเขาไม่ยอมปล่อยหรือคุณไม่ยอมไปถามใจคุณดูสิเพราะฉะนั้นไม่ต้องมารอคำตอบไม่ต้องมาความชัดเจนที่ผ่านมายังไม่พอกับความชัดเจนน่ะเขานิ่งเขาทำแบบนี้ใส่คุณเนี่ยยังไม่ได้ความชัดเจนต้องได้ฟังจากปากเขาเหรอถึงจะเชื่อว่าต้องบอกเขาจะต้องบอกคุณว่าฉันไม่เอาเธอแล้วแบบนั้นเหรอคุณถึงจะไปได้การกระทำของเขามันก็บ่งบอกมาอยู่แล้วว่าเขาดีกับคุณไหมเขารักคุณไหมเขาแคร์คุณไหมคนเรารักกันไม่ทำให้กันเสียใจคนเรารักกันต้องดูแลซึ่งกันและกันคำตอบง่ายๆตะกะง่ายๆถ้าเขารักเราก็ไม่ทำให้เราเสียใจหรอกถ้าเขารักเราไม่ต้องมาถามหรอกไม่ต้องไปรอเขาเขาจะดูแลคุณเป็นอย่างดีเขาจะให้เกียรติเขาจะดูแลทนุถนอมเขาจะดูแลคุณอย่างกับเจ้าหญิงเลยถ้าเขารักคุณน่ะเนี่ยแสดงว่าเขาไม่รักฟังดูปากเขาไม่รักอาจารย์ไม่ได้ขยี้นะอาจารย์ไม่ได้ขยี้นะจะแค่บอกให้ฟังถ้าในบางสิ่งบางอย่างก็รู้อยู่กับใจจะไปรอความชัดเจนจะไปรอการเคลียร์ไปรอการพูดเพื่ออะไรไปซะเถอะ Judgment บอกว่าพระเจ้ากาเบียนเป่าแต่แล้วคุณจะได้พ้นจากทุกข์แต่ค่ะถามว่าการที่คุณได้พ้นจากทุกข์อ่ะมันอยู่ที่ตัวคุณด้วยคุณอยากพ้นไหมหรือคุณจะอยู่ในนรกแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะหยุดหลุดออกจากนรกคุณก็ต้องเดินขึ้นมาเองไม่มีใครฉุดมือคุณได้คุณต้องเดินขึ้นมาไต่ขึ้นมาจากนรกและไม่กลับลงไปในนรกอีกพระเจ้ากาเบียนบอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะควรจะหลุดพ้นเขาเรียกว่าอยากกลับไปกินของเก่าใช่ไหมของเราจะไม่กินของเก่าเราจะไม่เผาผีเฮ้ย ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่อยากกลับไปถ้ารู้อยู่ว่าอะไรมันเป็นสิ่งเดิมๆกลับไปแล้วต้องเจ็บกลับไปต้องช้ำกลับไปต้องทุกข์จะกลับเพื่อบ้าบอแค่นี้เลยมังกรจ๋าแล้วเจอกัน EP หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box อย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ asai afe0329y อย่าลืมกดกระดิ่งเก้งๆเวลา
มันเวลาอาจารย์อัพคลิปอ่ะมันจะแจ้งเตือนไปที่คุณอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจทุกๆความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดที่ดีแล้วขอให้ดีดียิ่งยิ่งขึ้นไปถ้ามันไม่ดีก็ขอให้หลุดพ้นจากความไม่ดีนั้นซะจะได้เจอแต่ความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงอยู่ในใจเราค่ะไม่ได้อยู่ในใครเลยคุณสร้างความสุขด้วยใจของคุณเองและคุณก็สร้างความทุกข์ด้วยใจของคุณเองเช่นกันสวัสดีค่ะ